ับและใช้สับแสลงมากไม่ได้นิดๆหน่อยๆได้ที่มันไม่ได้หนีตัวเรามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะเดินทางไปทางไหนมันถึงจะทำพาให้ชีวิตของเราไปในทางที่สวยงามสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกล้าดีไรตี้รายการที่สนับสนุนคนทำดีเชิดชูคนมีศีลธรรมเมื่อ2ตอนก่อนหน้านี้ทางรายการได้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเหล่านักแสดงมากฝีมือที่มาร่วมบุญใหญ่ในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกตอนก่อนปิดเทอมกันแบบอัดแน่นครบทุกคนครบทุกตัวละครแบบไม่มีกั๊กกันเลยนะคะแต่เรามาช่วยกันคิดพิจารณาดูอีกทีดีกว่านะคะว่าทางรายการได้นำเสนอนักแสดงตอนนี้ครบหมดทุกคนหรือเปล่านะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เอกว่าเอกพอมีเงินจะรักษาแม่แน่นอนครับสวัสดีครับชื่อกรคุณอาทิตย์อภิศิริครับชื่อเล่นชื่ออู่จุนครับเคยเล่นละครฟื้นฟูมาหนึ่งเรื่องคือเรื่องวุ่นนักรักสะอาดครับวันนี้มาแสดงเป็นเอกครับครับเอกก็เป็นตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องไม่ติดยาเสพติดแล้วก็กตัญญูครับแล้วก็รู้จักเห็นใจคนอื่นคืออย่างในเรื่องเนี่ยเหมือนเอกเนี่ยโดนกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งทำร้ายทั้งที่เอกเนี่ยไม่ผิดจนกระทั่งมีครูมาเห็นแล้วก็จะลงโทษเพื่อนคนนั้นแต่ว่าเอกก็ยังมีจิตใจที่เรียกว่าแบบช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะว่าเหมือนสอนให้เหมือนเป็นการสอนให้กลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นเขารู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีสิ่งไหนควรไม่ควรที่จะทำหล่อเหลาคนนี้คืออีกหนึ่งนักแสดงนำในตอนก่อนปิดเทอมนั่นเองค่ะแม้หน้าตาน่ารักขนาดนี้แถมยังรับบทเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นในยุคนี้ด้วยนะคะทางรายการไม่ลืมน้องอู่อย่างแน่นอนค่ะเพราะเราเป็นรายการที่สนับสนุนคนทำดีเชิดชูคนมีศีลธรรมอย่างนักแสดงต้นแบบคนนี้นั่นเองค่ะไอเราก็เหมือนเป็นลูกกตัญญูครับซึ่งแบบก็ไม่อยากให้ครอบครัวมาเจออะไรอย่างนี้ก็พยายามแบ่งเบาภาระแล้วก็ใช้ธรรมะมาช่วยในครอบครัวครับเหมือนเราคิดดีทำดีเรารักษาศีลในชีวิตประจำวันเราบวชให้พ่อแม่เพราะว่าแบบบวชด้วยใจไม่ได้แบบมีใครมาบังคับครับก็จะทำให้แบบส่วนกุศลทั้งหมดทำให้แม่เราหายป่วยครับจำไว้นะแม่พูดคำไหนคำนั้นแม่จะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่ลูกสามเณรของแม่ได้บวชเป็นพระในส่วนตัวอู๋เชื่อเรื่องแบบบาปกรรมมากเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเหมือนเราทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยกรรมมันจะตามสนองคือสมมุติเราทำไม่ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านสมมุติเราแกล้งเพื่อนในเรื่องการบ้านที่มันโรงเรียนยังไงมันจะมีจังหวะโอกาสหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเราไปทิ้งใครสุดท้ายเราก็โดนคนอื่นทิ้งมาบ้างคือเวลาเราจะทำอะไรมันพระพุทธศาสนามันช่วยให้เรามีสติแล้วก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจครับคือเวลาที่เราเหนื่อยท้อหรือว่าเครียดกับสิ่งต่างๆถ้าเกิดเราได้เข้าไปวัดได้ไปทำบุญแล้วก็ได้คือมันเป็นความสุขผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาต้องการบุญไหมแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการบุญมันเป็นความสุขทางใจทำให้ผมมันคิดเหมือนทำปุ๊บเหมือนทำบุญตอนนี้ผมได้บุญตอนนั้นเลยคือผมมีความสุขเลยนั่นก็คือบุญตอนนั้นเลยผมคิดอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนบุญถ้าเกิดผมอยากบวชให้แม่พ่อแม่หลังเรียนจบอย่างเงี้ยผมเชื่อนะครับว่าคือถ้าเกิดเรียนจบมาไปบวชให้แม่อย่างเงี้ย
บุญของผมก็คือทำให้พ่อแม่ภูมิใจทำให้พ่อแม่ดีใจนั่นก็พอแล้วครับอ่านใช่ใช่ที่เหมือนจะก็รู้ขึ้นมาสู้แล้วก่อนจะไปสุดท้ายใช่ไหมมองหน้าแม่ชื่นใจก่อนตรงนั้นไม่แน่ใจนะถ้าแม่มึงตายคืนนี้เขาไม่ได้ไปงานสวดแล้วที่นี่ติดต้องแบบแม่ต้องแข็งแรงนะครับจะละสายตาออกจากแม่ไปได้ก็ลำบากใจอยู่แต่ก็ต้องไปแม่เต็มที่ให้น้ำตาพอแม่ร้องมันจะลื้นๆแล้วว่าเออมันก็เพราะถ้าคืนนี้แม่ไม่รอดก็ไม่มีใครไปถวายพระไตรให้ถึงขนาดน้ำตาไหลแล้วแค่เออแค่ขอพอนิดนึงไรไม่ได้จิ้มไปคือพอมาเข้าฉากกับพี่อ้อยกับอาแตมพี่อ้อยเนี่ยจะสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆคือจะสื่ออารมณ์มาถึงเราจากพี่ผมเนี่ยไม่เคยเล่นละครแล้วน้ำตาซึมนี่เป็นครั้งแรกเลยเรื่องนี้เรื่องแรกที่น้ำตาซึมได้ครับแล้วก็อาแตมก็เป็นคนที่แสดงบทผมว่าคิดแสดงบทบาทเป็นพ่อได้อบอุ่นครับทำให้ผมเห็นถึงความเป็นผู้นำแล้วก็ความอยากเสียสละทั้งในเรื่องต่างๆที่แบบไม่อยากให้พ่อไม่อยากให้ทั้งแม่แล้วก็ลูกลำบากครับผมว่าถ้าเกิดละครเรื่องนี้ดูแล้วผมว่ามันทำให้คนส่วนตัวผมอยากคิดว่าผมอยากบวชนะเพราะว่าส่วนตัวผมเล่นเสร็จนี้ผมก็อยากบวชขึ้นเพราะว่ามันเหมือนทุกๆอย่างคิดว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้มันไม่มีอะไรยิ่งยืนมันไม่มีอะไรแบบเป็นตลอดกาลถึงจะเป็นดาราดังแล้วก็แป๊บเดียวก็หายสิ่งที่ยั่งยืนคือความรู้สึกของตัวเราครับคือเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราบริสุทธิ์ใจผมว่าบวชนี้คือเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่ทำแล้วน่าจะผมมันไม่ใช่น่าจะสิมันจะทำให้มีความสุขทางใจที่สุดแล้วผมทั้งหมดนี้ก็คือการพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะคะกับน้องอูที่รับบทเป็นเอกตัวแสดงที่มีบทบาทสำคัญเป็นตัวละครที่ชักนำให้โป้งไม่หลงผิดและเป็นกัลยาณมิตรที่น้อมน้าวใจให้เฮียตึงเจ้าของร้านหมูกระทะเลิกขายเหล้าอีกด้วยพูดถึงเฮียตึงจะไม่พูดถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็คงจะดูแปลกๆจริงไหมล่ะคะคุณผู้ชมเฮ้ยลูกเจ้าของร้านเว้ยกลัวอะไรวะเนี่ยมานั่งกินให้เขาเห็นอย่างเงี้ยดีกว่าขโมยเขากินครับผมนายณราวิทย์แก้วศรีนะครับชื่อเล่นชื่อไมค์ครับผมก็เคยมาร่วมแสดงละครเรื่องแรกก็เป็นเรื่องจ่อยครับผมส่วนเรื่องนี้ก็มารับบทเป็นชัยเป็นลูกของเจ้าของร้านหมูกระทะเฮียติ๋งนิสัยก็แบบเป็นขี้เหล้าเมายาครับผมตอนแรกเกมเลยเกเรไปเรื่อยครับอันธพาลครับกินเหล้าทั้งวันไม่ทำอะไรครับแต่ตอนหลังก็มาแบบกลับใจครับอยากจะบวชกับเอกกับพระเอกเขาเจอบวชไอ้อ้วนเหรอไม่ดีนะครับเตี่ยผมจะได้ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะไม่ต้องกินเหล้าเมายาไม่ต้องแว้นมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องทำตัวให้เตี่ยต้องหนักใจเหมือนก่อนแล้วเตี่ยไม่ชอบอะครับก็คือเหมือนแบบว่ารู้สึกผิดเงี้ยครับผมแล้วก็แบบน่าจะตอบแทนคุณพ่ออะไรเงี้ยครับอย่างที่แบบเอกเขาแบบบวชแล้วให้แม่เขาอะไรเงี้ยครับหมดครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับนักแสดงที่หลากหลายในละครฟอร์มยักษ์ตอนก่อนปิดเทอมขอบอกว่าเยอะมากๆเหมือนนำละครฟรีทีวีมาวัดที่ช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวแถมคุณภาพการถ่ายทำบทละครนั้นไม่น้อยหน้าละครเรื่องไหนๆในประเทศไทยอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นละครซื้อสีขาวที่ผู้ใหญ่ดูได้และเด็กๆก็ดูดีให้แง่คิดการดำเนินชีวิตที่ดีงามอีกต่างหากและอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะคะว่าในเรื่องนี้จะมีการพูดถึงเรื่องการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่รวมถึงสืบทอดและต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นหลักทางรายการอยากรู้จังเลยค่ะว่านักแสดงทั้งหลายเหล่านี้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการบวชอย่างไรบ้างเคยผ่านการบวชมาบ้างไหมนะบวชมันก็ปลื้มถ้าเราอยากให้หลานบวชแล้วหลานก็เต็มใจบวชให้เราแล้วยอมบวชให้เราอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็จะมันต้อง
มันเกินคำว่าความสุขอ่ะมันเกินคำว่าปลื้มใจอ่ะเป็นบุญกุศลเป็นอะไรซึ่งแบบว่าไม่รู้อะไรจะมาเปรียบได้นะคะก็คงรู้สึกดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้ามีหลานชายจริงๆซึ่งตัวเองยังไม่มีหลานชายแท้ๆของตัวเองเท่าไหร่นะคะก็ถ้าเขาไม่อยากบวชไม่เต็มใจบวชก็คิดว่าคงไม่ฝืนใจเขานะคะเพราะว่าไม่ชอบบังคับใจใครแต่ว่าถามว่าผิดหวังไหมก็คงผิดหวังมากคือเราหวังอ่ะเราก็อยากให้เขาบวชเพราะว่าเรารู้ว่าลูกผู้ชายคนไทยซึ่งอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยสุดยอดของชีวิตลูกผู้ชายแล้วก็คือการบวชเรียนถ้าเขาได้บวชเนี่ยเราก็ถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายในการบวชผมไม่เคยกลัวนะครับผมมีแต่เราจะได้บุญนะครับแล้วเราเวลาผมบวชนะครับผมจะคอยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังอยู่ให้มีสุขภาพแข็งแรงครับผมก็อยากให้น้องๆเริ่มจากเรารักพ่อแม่เราต้องทำให้พ่อแม่มีความสุขการบวชให้พ่อแม่เนี่ยเท่ากับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยโบราณเขาบอกได้ขึ้นสวรรค์นะคะอยากให้น้องๆมาบวชมาถือศีลแล้วก็ตั้งใจจริงๆบางคนมาบวชแล้วไม่ตั้งใจเนี่ยอย่าเลิกซะถ้าคิดจะบวชตั้งใจให้มากที่สุดเอาบุญให้มากที่สุดและสิ่งที่จะได้รับเนี่ยคือบุญกุศลที่เราจะได้รับจนกระทั่งเราแก่เท่าคุณผู้ชมครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะครับลูกผู้ชายอย่างน้อยต้องผ่านการบวชเรียน1เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นทิศเป็นบัณฑิต2เป็นการกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็3ให้ความรู้การศึกษากับเขาด้วยครับบวชเนนนะคะเพื่อให้จิตใจเนี่ยสงบลงดีกว่าจิตใจร้อนนะคะทำอะไรโดยไม่คิดนะคะโดยวัยรุ่นสมัยนี้นี่ก็ทำอะไรไม่ค่อยคิดกันเยอะนะคะแล้วตอนนี้ก็เหมือนชีวิตจะดับเลยนะคะถ้าเข้าไปอยู่ในคุกเยาวชนหรืออะไรอย่างนี้ขอให้ไปบวชเพื่อที่จะได้มีหลักในการเดินชีวิตตามทางของเราแต่ถ้าคิดจะเดินชีวิตตามทางของเราเนี่ยก็ต้องเดินให้เป็นเดินเป็นคนดีไม่ใช่เดินเอ็นเอียงนะคะเดี๋ยวสงสารพ่อแม่ค่ะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่นะคะในฐานะของพ่อแม่ถ้ามีใครถามว่าทำไมถึงอยากให้ลูกบวชทำไมถึงอยากเห็นชายผ้าเหลืองของลูกสิ่งเดียวเลยนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกของผมในฐานะคุณพ่อก็คือการได้รู้สึกภาคภูมิใจว่าคนที่เราเนี่ยนะครับอุ้มชูเลี้ยงดูและทนุถนอมปลูกฝังคุณธรรมทุกอย่างที่จะเป็นพื้นฐานให้กับเขามาโดยตลอดเหมือนเจรนายฮะเจรนายจนกระทั่งเขาเนี่ยถูกส่งไปเป็นเพชรเม็ดงามประดับพระศาสนาเป็นของล้ำค่าที่เกิดขึ้นและอยู่กับฐานะที่ประเสริฐอยู่กับฐานะที่พวกเราพ่อแม่เนี่ยจะมีแต่ความรู้สึกโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจพร้อมๆกับอิ่มอกอิ่มใจไปพร้อมๆกันส่วนมากที่ตอนปิดเทอมมันก็จะว่างกันแล้วที่เห็นตอนนี้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่เห็นว่าเยาวชนที่ใช้ชีวิตในการปิดเทอมเนี่ยมาบวชเนนเยอะมากเลยแล้วก็กลับไปเนี่ยทางครอบครัวก็จะบอกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยในสมาธิดีขึ้นการมีวินัยต่อตนเองและต่อผู้อื่นการเคารพสิทธิของคนอื่นจะมากขึ้นฉะนั้นอยากจะเชิญชวนเยาวชนนะคะถ้าว่างๆไม่มีอะไรทำเนี่ยไม่อยากไปเกเรเกมเลยอย่าไปเล่นเกมเลยอย่าไปซิงแวนกันเลยอย่าไปเที่ยวเตะหาสาระไม่ได้เปลืองเงินเปลืองทองคุณพ่อคุณแม่บอกคุณแม่วันนี้อยากเทอมนี้หยุดเทอมนี้อยากจะบวชแล้วก็ขอคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจะเป็นกุศลอันสูงต่อตัวเองและต่อบุพการีด้วยแล้วก็นอกจากจะได้ประโยชน์ทางธรรมแล้วยังได้ประโยชน์ทางโลกอีกด้วยเรียกว่ายิงปืนได้เดียวได้นกไม่ใช่2ตัวหลายหลายตัวเลยทีเดียวแล้วฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเด็กๆที่คิดว่าการบวชเนี่ยเป็นเรื่องล้ำค่ำคลึกล้ำสมัยหรืออะไรเนี่ยกลับมาคิดใหม่ดีกว่าเพราะว่าสิ่งการที่ทำประโยชน์ให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเนี่ย
เรียกได้ว่าไม่ใช่การรัสมัยเป็นการทันสมัยด้วยซ้ำไปครับผมในช่วงของการบวชสามเณรหรือว่าในช่วงของเด็กบิดภาคเรียนนะครับเขาผมก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมของพื้นฐานของชาวพุทธทุกๆคนนะครับซึ่งในการบวชแต่ละครั้งเนี่ยผมว่ามันมีค่ามีประโยชน์มากโดยเฉพาะยิ่งเด็กเยาวชนนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้บอกตรงว่าในโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาในโลกของเทคโนโลยีหรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตต่างๆมันรุมเร้าเรามากยิ่งขึ้นทำให้คนที่เป็นน้องและเยาวชนเนี่ยบอกตรงว่า1สมาธิสั้นแน่นอนคือการตัดสินใจเป็นสิ่งหนึ่งอย่างมันรวดเร็วเพราะว่าในโลกปัจจุบันเร็วหมดแค่กดนิ้วเดียวก็สามารถเข้าเซิร์ชอะไรได้หมดแต่เมื่อถึงเวลาเมื่อมีโอกาสได้บวชสามเณรเนี่ยมันจะเป็นเวลาดึงเวลาดึงชีวิตของความเป็นเด็กน้อยของเราเนี่ยออกมาจากจุดนั้นได้1จุดซึ่งทำให้รู้สึกว่าเด็กๆนั้นอาจจะมีเรื่องของสมาธิมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีการนึกคิดนึกทำไต่ตรองว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนตรงนี้ผมว่าเป็นส่วนสำคัญในการขัดเกลาจิตใจเด็กด้วยครับก็มีน้องชายมีพี่ชายแต่ว่าเขาก็ผ่านการบวชเนรไปแล้วตอนนี้บวชพระแล้วค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะมาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เข้าวัดก็บวชเป็นสามเณรเพื่อฝึกจิตให้เรามีจิตใจที่สงบนะคะแล้วก็รู้เรียนธรรมะธรรมะจะทำให้เราอยู่ในชีวิตนี้ได้แล้วก็อยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสุขค่ะถ้านึกถึงบรรยากาศตอนบวชเรียนผมบอกเลยว่าครั้งแรกเข้าไปในวัดนี่กลัวมากในวัดจะต้องแบบเฮ้ยกลัวผีกลัวอะไรเพราะเขาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสงบเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกสนุกมีเพื่อนรุ่นเดียวกันมาบวชกันเยอะมากเพราะได้มีเราไม่ใช่บวชมีแค่4องค์ฮะไม่ใช่40 80เป็นร้อยนะครับดังนั้นสนุกครับได้รู้จักเพื่อนเยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นบรรยากาศบอกได้เลยว่าสนุกจริงๆนะฮะรู้สึกถ้าย้อนอดีตไปได้อยากกลับไปเป็นเด็กแล้วก็อยากจะบทเรียนอยู่ตรงนั้นตลอดไปนานๆนะครับอยากให้มีบทเรียนผ้าฤดูร้อนนะครับก่อนปิดเทอมแบบนี้บ่อยๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความคิดเห็นของเหล่านักแสดงทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการบวชของแต่ละคนคุณผู้ชมได้ฟังดังนี้แล้วอย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้เวลาของลูกหลานหมดไปอย่างไร้ค่าโครงการดีๆอย่างการบวชบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนารออยู่ค่ะนอกจากลูกหลานของคุณผู้ชมจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อฝึกอบรมตนเองแล้วยังเป็นการศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆอีกด้วยหลายคนคงจะสงสัยว่าบวชแล้วจะได้อะไรนะวันนี้ทางรายการมีบอกค่ะบวชแล้วผู้บวชจะได้คือ 1. เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของคุณพ่อและคุณแม่ 2.ได้ศึกษาธรรมะไว้พัฒนาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น 3. ได้ฝึกคุณธรรมในตัวเองให้มีทั้งระเบียบวินัยเคารพและอดทน 4. ได้ฝึกการใช้สมาธิทำจิตใจให้สงบมีผลทำให้การเรียนของเราดีขึ้นด้วยนะคะฝึกให้เราเป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะ 6. ฝึกการทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเพราะน้องๆที่ไปบวชจะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนค่ะเพราะเพื่อนๆเพียบเลยค่ะและสุดท้าย 7. ผู้บวชได้บุญใหญ่ที่ช่วยปิดอบายเปิดหนทางสวรรค์และนิพพานเป็นอย่างไรบ้างล่ะคะเริ่มอยากบวชบ้างแล้วใช่ไหมเอ่ยแบบนี้ทางรายการกล้าดีเรตี้ต้องขออนุโมทนาบุญไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสาธุ
ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเปิดโอกาสให้เหล่านักแสดงฝากละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องก่อนปิดเทอมแบบเป็นทางการกันสักนิดดีกว่าค่ะนี่เด็กดูแลบางทีถ้าเด็กมากๆเนี่ยดูไปก็จะได้แต่แบบความสนุกสนานที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือคุณครูเนี่ยควรจะเสนอเนี่ยได้ว่าอันนี้มันคืออะไรอะไรอะไรแต่เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเก็บคิดว่าควรจะเก็บเกี่ยวได้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าเด็กสมัยนี้มีความรู้คิดขึ้นมาเองอย่างคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปสอนเขากดได้หมดนะอย่างดูดีวีดีธรรมะเนี่ยเขาก็ต้องถูกคิดได้ว่าสอนอะไรเก็บเกี่ยวอะไรได้จากอันนี้บ้างเพราะฉะนั้นเป็นอยู่2ประเด็นคือถ้าเด็กไปจริงๆเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูจะต้องให้คำแนะนำถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยแล้วเขาดูถ้าเขาขนขวายมาดูเองด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรต้องการเก็บเกี่ยวอะไรไปจากอันนี้จะได้อะไรไปเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกซึ่งแบบตัวหนงเองก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วก็คิดว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนำผลดีให้กับผู้ชมเยอะเลยทีเดียวแม้กระทั่งเราเล่นเองเรายังฉุกคิดได้เลยโอ้อันนี้มันดีนะอันนี้มันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ได้ชมกันนะฮะในโครงการนี้เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งซึ่งทุกคนไม่ใช่เยาวชนเนี่ยควรจะดูแล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเอาตัวละครเอกเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะก็คือการที่เขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะเลือกทำอะไรเลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีนะคะต่อให้มีใครมาชักชวนหรือว่ายั่วยุแค่ไหนทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะเราสามารถเลือกทำในสิ่งที่ดีๆและเลือกที่จะไม่รับสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะและอย่างตัวละครเอกนะคะผู้ชายก็บวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณแม่ได้แต่สำหรับผู้หญิงนะคะจริงๆผู้หญิงก็บวชได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่พร้อมที่จะบวชหรือไม่อยากจะบวชเราก็สามารถทำความดีได้ค่ะไม่จำเป็นว่าเราจะไม่บวชแล้วเราจะทำความดีไม่ได้นะคะความดีเนี่ยก็มีอยู่รอบๆตัวเรานะคะทั้งความกตัญญูต่อพ่อแม่การทดแทนพระคุณพ่อแม่การทำความดีการรักษาศีลต่างๆเราก็สามารถทำได้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่3ที่ได้ร่วมแสดงนะครับที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าละครฟื้นฟูศีลธรรมก็เป็นละคร1นะครับที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของบ้านเราเมืองเราแล้วก็ชาวบ้านซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นนะครับถึงความเป็นอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมามันเกิดเพราะอะไรการแก้ไขปัญหาจะแก้ด้วยต้นเหตุแก้อย่างไรนะครับมันมีที่มาที่ไปในละครของฟื้นฟูศีลธรรมครับก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยก็อยากให้น้องๆมาบวชมาเรียนธรรมะกันนะคะแล้วก็เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่ก็จะรู้สึกปลื้มใจนะคะแล้วก็ปลื้มปิติในการที่เราปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเป็นการเรียกว่าอะไรนะคะอยู่ในศีลในธรรมพ่อแม่ก็จะปลื้มอกปลื้มใจอะค่ะก็มานะคะเพื่อพ่อแม่และตัวเราเองค่ะถ้าคนที่ดูละครเรื่องนี้นะคะก็จะรู้ว่าการผิดศีลการห้ามดื่มเหล้าเนี่ยคือผิดศีลนะคะก็จะทำให้เราขาดสติพอขาดสติก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหนูก็จะรู้ว่ากินเหล้าทำไมถึงห้ามเพราะทำให้เราขาดสติทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกับเมียบ้างทำให้เราขับรถไปชนกันก็จะเสียชีวิตคนที่อยู่ข้างหลังก็คือพ่อแม่พ่อแม่ก็จะเป็นผู้ที่เสียใจที่สุดค่ะสิ่งที่เราทำไปก็อยากให้น้องๆมาบวชเรียนมาศึกษาธรรมะกันนะคะเพื่อความสุขของตัวเองและครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีลเลตี้รายการที่สนับสนุนคนทำดีเชิดชูคนมีศีลธรรมก็หมดเวลาลงแล้วค่ะยังไงทางรายการกล้าดีลเลตี้ก็ขอฝากโครงการดีๆโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมและผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะและถ้าสนใจอยากให้ลูกหลานของท่านบวชอยากสมัครสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ชมรมพุทธศาสน์สากลตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะตอนหน้า
างรายการกล้าดีเรตตี้จะนำเสนอเรื่องราวความดีอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะรับรองสนุกสนานได้สาระความรู้พร้อมแง่คิดดีๆที่สามารถให้คุณผู้ชมนำเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ